ขั้นตอนการเช็ดตาด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 1. เตรียมอุปกรณ์การเช็ดตาด้วยเทคนิคปลอดเชื้อประกอบด้วยถาดสะอาดน้ำเกลือ100มิลลิลิตรสำลีปลอดเชื้อ5ก้อนที่ครอบตาสะอาด1ชิ้นพลาสเตอร์ขนาดครึ่งนิ้วตัดให้ยาวขนาด13เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นยาหยอดตาหรือยาป้ายตาของผู้ป่วยตามแพทย์สั่งชามรูปไตสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ 2. เตรียมสำลีสำหรับเช็ดตาปลอดเชื้อโดยหยดน้ำเกลือลงบนสำลี5ก้อน 3. เตรียมผู้ป่วยจัดท่านั่งให้ผู้ป่วยนั่งในท่าสบายหรือนั่งเงยหน้าเล็กน้อย 4. ขั้นตอนการเช็ดตาด้วยเทคนิคปลอดเชื้อล้างมือและฟอกสบู่ประมาณ15วินาทีโดยล้างให้ครบทั้ง6ขั้นตอนคือหน้าหลังปั้นโป้งปลายข้อที่ครอบตาข้างที่ผ่าตัดด้วยความนุ่มนวลนำที่ครอบตามาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งวางไว้ในถาดสะอาดล้างมือและฟอกสบู่ประมาณ15วินาทีโดยล้างให้ครบทั้ง6ขั้นตอนใช้สำลี5ก้อนชุบน้ำเกลือบีบให้หมาดจัดขอบสำลีให้เรียบสำลีก้อนที่1เช็ดบริเวณหัวตาข้างที่ผ่าตัดโดยเช็ดจากบริเวณหัวตาออกมาทางด้านดั้งจมูกไม่เช็ดย้อนกลับไปมาสำลีก้อนที่2ให้ผู้ป่วยมองลงล่างดึงเปลือกตาขึ้นเล็กน้อยเช็ดขอบตาบนจากหัวตาไปหางตาให้สะอาดสำลีก้อนที่3ให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนดึงเปลือกตาล่างลงเช็ดชิดขอบตาล่างจากหัวตาไปหางตาให้สะอาดสำลีก้อนที่4เช็ดบริเวณเปลือกตาบนจนถึงคิ้วให้สะอาดสำลีก้อนที่5เช็ดบริเวณเปลือกตาล่างจนถึงโหนกแก้มให้สะอาด5วิธีหยอดยาและป้ายยายาหยอดตาชนิดน้ำให้ผู้ป่วยลืมตาเหลือบตามองด้านบนใช้นิ้วดึงหนังตาล่างบีบน้ำยาลงในแอ่งตาล่าง 1-2 หยดระวังอย่าให้ปลายหลอดยาสัมผัสส่วนอื่นๆและตาดำให้ผู้ป่วยหลับตาใช้สำลีกดเบาๆที่หัวตาเพื่อไม่ให้น้ำยาไหลลงคอคอยซับส่วนที่ล้นออกมายาป้ายตาชนิดครีมให้ผู้ป่วยลืมตาเหลือบตามองด้านบนใช้นิ้วดึงหนังตาล่างบีบยาลงในแอ่งตาล่างจากหัวตาไปหางตาประมาณครึ่งนิ้วให้ผู้ป่วยหลับตาใช้สำลีเช็ดเฉพาะส่วนที่ล้นออกมาจากขอบตาเท่านั้น 6. ครอบที่ครอบตาปิดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งหลังทำหัตถการเสร็จหลังได้รับการผ่าตัดควรใช้ที่ครอบตาหรือสวมแว่นสีชาเป็นเวลา1เดือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อตาโดยเฉพาะเวลาออกนอกสถานที่ผู้ป่วยสามารถใช้สายตาได้ตามปกติเช่นอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือมองจอคอมพิวเตอร์แต่ควรหยุดพักสายตาเมื่อรู้สึกแสบตาผู้ป่วยควรใช้ความระมัดระวังในเวลาเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติเช่นการขับรถควรใช้ที่ครอบตาก่อนนอนทุกครั้งเพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่ตั้งใจและควรหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงทับหน้าข้างที่ผ่าตัดตาในช่วงเดือนแรกหลังการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยควรดูแลตนเองไม่ให้น้ำและวัตถุอื่นมาสัมผัสตาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อเช่น
ควรสระผมที่ร้านหรือให้ผู้อื่นสระให้โดยให้ผู้ป่วยครอบตาข้างที่ผ่าตัดขณะสระผมหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้ตาได้รับความกระทบกระเทือนเช่นเล่นกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงควรเลี่ยงฝุ่นหรือควันเข้าตาเช่นการปรุงอาหารควันทูบห้ามกดแตะหรือขยี้ตา4มาตรวจตามนัดผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้งซึ่งปกติแพทย์จะนัดให้มาตรวจที่1สัปดาห์1เดือนและ3เดือนหลังผ่าตัดหากผู้ป่วยรู้สึกมีอาการผิดปกติที่ดวงตาหรือบริเวณรอบดวงตาควรรีบมาพบแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอถึงวันนัดหรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้